มนุษย์อ่ะจะมีความรู้อยู่4อย่างครับคืออย่างแรกโนนคือรู้ว่ารู้อะไรอันนี้ง่ายอันนี้คือง่ายรู้ว่ากินข้าวต้องเอาตักข้าวเข้าปากอันโนนโนนก็คือว่าไม่รู้ว่าตัวเองว่ารู้อะไรอย่างเช่นด้านศิลปะเรารู้ว่ามันมีแต่เราไม่รู้มันส่วนความโนนอันโนนก็คือว่าเรารู้ว่าตัวเองไม่รู้อันนี้สำคัญมากนะครับในโลกปัจจุบันเพราะว่าเราจะได้ไม่มีกรอบของตัวเองแต่อันสุดท้ายที่เขาบอกที่น่ากลัวที่สุดอันโนนอันโนนเนี่ยแหละก็คือไม่รู้ตัวเองไม่รู้ก่อนโควิดลองนึกภาพสิเราทำรายขายอาหารเราไม่เคยรู้ว่ามันจะมีโรคประเภทนี้เราไม่เคยรู้เลยว่าเรามันมี delivery เราไม่เคยรู้ต้องปรับตัวแบบนี้ฮะทำไมเราถึงจะรู้สิ่งที่เราไม่รู้ได้ใช่ไหมเพราะเราจะได้เตรียมรับมือกับมันมีหลายเรื่องที่เราไม่รู้ความรู้มันคือผมเรียกว่า curse of knowledge มันเป็นคำสาปแห่งความรู้นะพอเรารู้มากๆแล้วอะเรานึกไม่ออกเลยว่าไอ้ความไม่รู้มันเป็นยังไงอะคุณครีปังสิริอดีต CEO ชินขอบผู้สร้าง Intouch สร้าง AAS ผมถามแกว่าคนเก่งในสายตาคุณบุญครีคือใครครับเวลาคุณบุญครีรับผู้บริหารหรือว่าสัมภาษณ์คนต้องมีลักษณะแบบไหนคุณบุญครีตอบคำหนึ่งว่าคนเก่งยุคนี้จะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้มี ability to learn ต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วเพราะโลกถึงบอกโลกมันเปลี่ยนเยอะมากฮะดังนั้นเนี่ยความที่รู้ว่าตัวเองไม่รู้สำคัญมากเพราะเราจะได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสตีฟจ็อบส์เขาเคยบอกนะตอนที่เขาถูกไล่ออกจากบริษัทApple เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเขาบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาได้วางความสำเร็จในอดีตลงพอเขาถูกไล่ออกไงไม่มีอะไรเหลือละแล้วถูกแทนด้วยความเบาของบิกินเนอร์มือใหม่เขากลายเป็นมือใหม่ครั้งหนึ่งเขาบอกตรงนั้นเนี่ยคือช่วงที่เขามีครีเอทีฟพีเรียดที่สุดในชีวิตดังนั้นถ้าเราอยากจะมีสิ่งนี้อย่างแรกที่เราต้องวางก่อนเลยไม่ใช่เป็นเรื่องเทรนด์แต่เป็นเรื่องที่ว่าเราต้องรู้ว่าตัวเองไม่รู้ก่อนยอมรับตัวเองประสบการณ์เดิมมันใช้ไม่ค่อยได้แล้วก่อนการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามมันเหมือน compound interest ครับการเปลี่ยนแปลงวันละ 0.1% เราก็จะดีขึ้น 37% นะ compound ถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้วันละ 1% เราจะดีขึ้น 300% ไอ้ที่ startup มันมาตีเราเยอะๆเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะคิดถึงแต่กำไรขาดทุน quarter คิดถึงเราจะกำไรเท่าไหร่ดีเราจะ margin เราเท่าไหร่ดี startup มันมาจากมุมของลูกค้าเกิดเพนเขาเจ็บปวดอะไรเขาพยายามแก้คือเขามาจากฝั่งขวาเราอยู่ฝั่งซ้ายแต่ถ้าเราเรียนรู้ฝั่งซ้ายได้เรามีโอกาสสู้เขานะเคล็ดลับคืออะไรรู้มั้ยเราอยากพูดอะไรเขาอยากฟังอะไรตรงกลางนี่แหละคือเมจิกเขาเรียก relevancy เราต้องรู้เขาอยากฟังอะไรเราอ่ะชอบคิดถึงตัวเองว่าเราจะพูดอะไรอันนี้คือหัวใจหลักนะปกติเราอ่ะพยายามแบบมึงเข้าใจเราหน่อยแต่ไม่ถ้าเราเข้าใจเขาเราจะยิ่งได้เขาเรียกว่า empathy นี่คือสุดยอดแห่งเคล็ดวิชายุคสมัยนี้ของสตาร์ทอัพเลยนะที่ถามว่าทำไมพวกรุ่นใหม่โลกใหม่เขาชนะโลกเก่าได้เพราะคำนี้คือคำว่า empathy empathy เป็นคำแรกของ design thinking คือกระบวนการที่พวกสตาร์ทอัพใช้คิดเรื่อง innovation นะครับ empathy ถ้าแปลภาษาหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแปลว่าความสามารถที่เขาไปนั่งอยู่ในใจคนเราอยากเปลี่ยนโลกแต่เราไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแปลงตัวเอง